สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะนำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกท่านนะคะลวดลายผ้าไหมที่มีอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันลวดลายส่วนใหญ่จะได้มาจากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่อยู่ของชุมชนอาทิลวดลายโบราณที่ทำตามวัสดุต่างๆสำหรับปัจจุบันลวดลายต่างๆที่มีการพัฒนาและมีการประดิษฐ์ลวดลายต่างๆเพิ่มขึ้นสำหรับลวดลายที่ได้รับความนิยมปัจจุบันได้แก่ลายขอคำเดือนลายสำรวจลายด่านใหญ่ลายด่านกลางลายด่านเล็กลายด่านเมืองลาวลายนาคขั้นช่างลายหงลายขอกรรมประเภทของผ้าไหมผ้าไหมพื้นบ้านที่นิยมมีการสองประเภทคือ 1. ผ้าไหมใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเรียกกันว่าผ้าพื้นนั้นมีความประณีตและสวยงามเท่าใดนักแต่มีความทนทานทอขึ้นอย่างง่ายๆมีสีและลวดลายบ้างเช่นผ้าพื้นผ้าตาโถงผ้าสโลงผ้าแถบผ้าซิ่นและผ้าขาวม้าซึ่งชาวบ้านนิยมใช้ติดตัวมาตั้งแต่สมัยโบราณปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกที่44แห่งแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1พ.ศ. 1916 2. ผ้าที่ใช้ในพิธีต่างๆในสังคมไทยสมัยก่อนถือว่าการทอผ้าเป็นงานของผู้หญิงพอต้องใช้ความประณีตและละเอียดอ่อนใช้เวลาทอนานกว่าจะทอผ้าชนิดนี้เสร็จแต่ละพื้นผู้หญิงซึ่งในสมัยนั้นต้องอยู่เย้าเฝ้าเรือนอยู่แล้วจึงมีการทอผ้ามากกว่าผู้ชายอีกประการหนึ่งค่านิยมของสมัยนั้นยกย่องผู้หญิงที่ทอผ้าเก่งเพราะเมื่อโตเป็นสาวแล้วจะได้แต่งงานมีครอบครัวไปนั้นผู้หญิงจะต้องเตรียมผ้าสำหรับออกเรือนถ้าผู้หญิงคนใดทอผ้าไม่เป็นหรือไม่เก่งก็จะถูกตำหนิชายหนุ่มจะไม่สนใจเพราะถือว่าไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นแม่บ้านเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆชาวบ้านก็จะพากันแต่งตัวด้วยผ้าทอเป็นพิเศษไปอวดประชันกันผ้าชนิดนี้จะทอขึ้นด้วยฝีมือประณีตเช่นเดียวกันมีสีสันและลวดลายดอกดวงงดงามเป็นพิเศษผ้าบางผืนจะทอกันเป็นเวลาแรมปีด้วยใจรักและศรัทธาเช่นผ้าลายจกผ้าตีนจกผ้าตาดผ้ายกและผ้าปมเป็นต้นชุดที่เจ้าคุณพระสวมใส่ในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกราบนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ณสำนักสหปฏิบัติเขื่อนห้วยกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันพฤหัสบดีที่1เมษายน2564ชื่อชนิดของผ้าสินทรงเครื่องลายนาคล้อมดอกแก้วย้อมสีเคมีผสมสีธรรมชาติวัสดุฝ้ายจกไหมแกมฝ้ายลวดลายโบราณชื่อลายตีนสิ้นลายนาคล้อมดอกแก้วขนาดความยาว 1.10 เมตรกว้าง 88.2 เมตรเย็บเป็นตัวสิ้นด้วยมือราคา 12,000 บาทผู้ทอนางแพงสีการพักดีผู้ประสานงานกลุ่มทอผ้าลาวชีลาวครั่งนางสาวกัญจนาลักษณ์พาเรือง 25/1 หมู่5ตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มเรารักพลตีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ